guys, welcome back to my channel Exchanges with Jana. ถามทุกคนเลยดีกว่าค่ะว่าเบื่อไหมคะกับคำถามสารทุกสุขดิบว่า How are you? สบายดีไหมที่เราถามซ้ำๆเป็นประจำนะคะว่า How are you? How are you? How are you? และทุกคนก็ตอบตามโปรแกรมเลยค่ะว่า I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. And you? โอเคทีนี้ค่ะคำถามนี้นะคะเขาถามว่าสบายดีไหมเราสามารถที่จะตอบตามความเป็นจริงได้ค่ะประโยคภาษาอังกฤษในวันนี้ที่ทีเชอร์เจนน่านะคะเตรียมมาให้กับทุกคนเลยเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยใช้ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะการถามคำถาม How are you นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการทักทายค่ะชาวต่างชาตินะคะเขาจะถามตรงนี้ด้วยเนี่ยเพื่อโชว์ความเฟรนลี่หรือว่าเป็นมิตรแล้วก็แสดงความห่วงใยนั่นเองค่ะทีนี้เนี่ยในการถามประโยคเหล่านี้นะคะถามคำถามเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกไปมีหลายคำถามนะคะแล้วก็มีหลายประโยคมากมายที่ใช้ได้หลากหลายได้นะคะก็อยากจะฝากทุกคนไว้ค่ะว่าลองนำไปใช้ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญเลยนะคะจะดีมากๆเลยถ้าเรารู้ว่าประโยคไหนนะคะเป็นแบบ formal ทางการหน่อยแล้วก็เป็นแบบ informal นะคะหรือว่าไม่เป็นทางการค่ะ okay. คราวนี้นะคะเรามาเริ่มที่ประโยคคำถาม How are you คำถามอื่นๆกันดีกว่าค่ะ How are you doing ระวังตรงนี้นะคะไม่ใช่ What are you doing ค่ะ nope. คำว่า How นะคะ How are you doing ความหมายเหมือนกับ How are you เลยค่ะแต่เราเติม doing เข้าไปนะคะHow's your day going? How have you been? ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง? How are things going? อันนี้ formal มากๆนะคะ How do you do? ถ้าเขาถามเราว่า How do you do โดยมากนะคะวิธีตอบกลับก็คือ How do you do? เช่นกันค่ะ okay. แล้วก็อีกสักประโยคนึงนะคะ Are you well? มาถึงพาร์ทที่ไม่เป็นทางการบ้างดีกว่าค่ะสนุกมากๆเลยนะคะ Are you ready? How's going? How's life treating you?How are things? และนี่น่าสนใจมากๆค่ะ Howdy Howdy นะคะโดยมากจะเป็นการทักทายแบบ cowboy นะคะเป็นแบบว่า countryman อันนี้น่าสนใจค่ะ What's up? What's up? อะไรอยู่ข้างบนไม่มีนะคะโอเคแปลว่าว่าไงหรือไงทีนี้นะคะเราสามารถที่จะลากเสียงแบบยาวๆได้นะคะวัยรุ่นก็ชอบใช้กันค่ะอย่างเช่น What's up? หรือเราจะใช้คำว่า sup อย่างเดียวก็ได้ค่ะ sup ต่อไปค่ะWhat's going on? What's new? มีอะไรใหม่ๆบ้าง? What are you up to? What's good in the hood? หรือ You're right? โอเคก่อนที่จะถึงพาร์ทคำตอบนะคะอยากจะฝากไว้เลยว่าถ้าเราถามใครสักคนนึงว่า How are you? คือมันใช้บ่อยมากนะคะเราจะพบกับประโยคนี้บ่อยมากเพราะฉะนั้นไม่ผิดค่ะแต่อยากจะฝากไว้เลยว่าที่สอนที่ผ่านมานะคะลองเอาไปฝึกใช้ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะต่อไปคำตอบหลายๆคนตอบว่า I'm fine ตอบได้นะคะแบบนี้แปลว่าฉันสบายดีค่ะ I'm แล้วก็ตามด้วยสถานะตอนนี้ว่าทุกคนรู้สึกยังไงหรือเป็นยังไงนะคะ I'm fine ฉันสบายดีที่แน่ๆออกเสียงตัว N ข้างท้ายชัดเจนด้วยค่ะหรือ I'm แล้วก็ตามด้วยอื่นๆนะคะเช่น I'm okay I'm good ไม่ใช่ I'm good นะคะ no. I'm good I'm great เยี่ยมค่ะI'm well ฉันสบายดี I'm very well เติม very เข้าไปด้วยนะคะก็คือฉันสบายดีมากๆ I'm alright ฉันก็โอเคหรือ yeah alright ไม่จำเป็นต้องมี I'm ก็ได้ค่ะ yeah alright หรือ I'm happy ตอบในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกก็ได้นะคะใช่ฉันมีความสุขมาก I'm doing goodใช้คำว่า doing ด้วยก็ได้ค่ะแปลว่าตอนนี้ฉันก็โอเคนะชีวิตฉันดำรงไปดำเนินไปได้ด้วยความโอเค I feel great ฉันรู้สึกดีมากใช้คำว่า feel ก็ได้ค่ะเป็น feeling เป็นความรู้สึกนะคะ I feel great I feel happy I feel wellต่อไปค่ะใช้คำว่า pretty นะคะแล้วก็ตามด้วย good ก็ได้ค่ะ pretty goodPretty good ก็คือค่อนข้างดี Pretty ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าสวยค่ะแปลว่าค่อนข้างนะคะ Pretty good ก็คือค่อนข้างดี Pretty well ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันค่ะมาถึงพาร์ทเฉยๆกันบ้างดีกว่าค่ะหลายๆคนนะคะก็จะตอบว่า so-so ก็ใช้ได้ค่ะ so-soแต่มีอีกหนึ่งคำนะคะที่ใช้ได้คล้ายกันเลยค่ะก็คือ same old same old ก็ไม่เห็นมีอะไรใหม่นี่ก็เหมือนเดิม same old same old หรือ same as always ก็โอเคนะคะก็คือ not too bad
หรือ can't complain can't complain ก็คือ complain แปลว่าการบ่นอย่างเงี้ยค่ะก็บ่นไม่ได้นะมันก็โอเคอะI'm alive ฉันก็มีชีวิตฉันยังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่มาถึงพาร์ทดีมากๆดีกว่าค่ะสามารถตอบได้เลยค่ะว่า fantastic เยี่ยมเลยดีมาก wonderful awesome great couldn't be betterเอาละค่ะเวลาที่เราตอบนะคะอยากจะฝากเทคนิคไว้สักนิดนึงนะคะเราก็จะต้องมีสีหน้าน้ำเสียงท่าทางนะคะให้มันแมทช์กับคำพูดเราด้วยไม่ใช่บอกว่า fantasticอย่างนี้มันก็คงไม่ fantastic ค่ะโอเค fantastic great ตอบตามความจริงก็ได้นะคะอย่างเช่นที่ผ่านมายุ่งมากเลย I've been busy not so great ก็ไม่ค่อยดีนะ could be better มันน่าจะดีได้กว่านี้อีกนะตอบแบบลบๆก็ได้นะคะอย่างเช่นไม่ค่อยสบายค่ะ I'm not well I'm ill ฉันป่วย terribleแย่มากหรือถ้าดีขึ้นค่ะ much better ทุกคนคะสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเวลาที่เขาถามเรามาแล้วนะคะแล้วเราตอบไปแล้วนะคะเราก็อย่าลืมขอบคุณคนที่ถามด้วยค่ะอย่างเช่น thank you โอเคขอบคุณ thank you for asking ขอบคุณที่ถามมานะหรือถ้าเป็นเพื่อนกันหรือสนิทกันหน่อยก็ thanks ตัวอย่างเช่น fantastic thank you for askingโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็อย่าลืมถามกลับเขาด้วยนะคะเขาถามเรามาแล้วนะคะก็สามารถถามได้ว่า and you หรือ how about you how about yourself แล้วคุณล่ะเห็นไหมคะมีอีกหลายประโยคมากมายนะคะแล้วเวลาที่เราดูหนังนะคะดูซีรีส์ต่างๆเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นและเข้าใจอย่างเดียวไม่พอนะคะลองนำประโยคที่ที่เจนน่าสอนนะคะเอาไปฝึกใช้กันให้หลากหลายด้วยค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้คิดว่าเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เจน่าด้วยนะคะจะได้ทำคลิปต่อไปอีกเรื่อยๆเลยค่ะโอเค I will see you again next time bye bye